เราต้องทำรายงานส่งอาจารย์อ่ะเดี๋ยวนบทำให้เองนะต้องลำบากนบอีกแล้วอ่ะนี่ถ้าไม่ได้นบเนี่ยไม่รู้ว่าเจนจะเรียนจบไหมอ่ะพูดอะไรอย่างนั้นน่ะเราเป็นแฟนกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันดิเจนอ่ะหัวไม่ดีเรียนก็ไม่ค่อยทันคนอื่นเขาต้องให้นบคอยติวให้ตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกจ้านบสัญญานะจ๊ะว่านบจะดูแลเจนไว้ตลอดเลยจริงนะแล้วหิวไหมเดี๋ยวเจนไปหาอะไรกินไหมโอ้ยถ้างั้นนบเอาน้ำอัดลมเจนพอมีเงินเหลืออยู่ปะมีสิฮัลโหลจ้าแม่แม่พอจะมีเงินส่งมาให้เจนใช้บ้างไหมอะคะพอดีเจนใช้ไม่พอค่ะเจนที่บ้านเราก็ไม่มีเลยนะลูกแล้วตอนนี้พ่อโรคเก่ากำเริบอีกแม่ไม่ได้ออกสวนหลายวันเลยนะลูกนะยังไม่เป็นไรค่ะแม่ฝากบอกพ่อด้วยนะคะว่าขอให้หายไวๆได้จ้ะลูกเจนเร็วๆดิเดี๋ยวไปสายนะเฮ้ยเจนเป็นไรอ่ะเจนไหวปะเนี่ยเวียนหัวนกเหมือนบ้านหมุนน่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นนกว่าพักก่อนเถอะเดี๋ยวเราค่อยออกไปก็ได้ไม่เป็นไรนกไปก่อนเลยเดี๋ยวเจนดีขึ้นน่ะเจนจะรีบตามไปนะเช้าเนี้ยต้องมีส่งงานอาจารย์ด้วยไม่ใช่หรออืมแล้วเจนให้นกทำไมอ่ะเก็บไว้ให้เองสินกมีนกอย่าโกหกเจนเจนรู้นะว่าที่บ้านไม่ได้ส่งเงินให้นกอ่ะไปเลยเจนน่ารักที่สุดในโลกเลยฮะเจนรักนกไงแต่เจนดีขึ้นจะรีบตามไปนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นกเช็คชื่อแทนเลยนะจ้ะอย่าลืมกินยานะจ้าสวัสดีค่ะเฮียคือหนูจะขอมาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟกับล้างจานในร้านได้ไหมคะนี่เจนไปไหนมาเจนรู้หรือเปล่าว่ามาตอนบ่ายอาจารย์เขามีสอบเก็บคะแนนด้วยเจนไปทำงานมานบเจนว่าเจนจะไม่เรียนแล้วอ่ะนบฟังเจนก่อนเจนหัวไม่ดีเลยอยากให้นบเรียนคนเดียวนะนี่เจนพูดอะไรอ่ะถ้าเจนไม่เรียนแล้วเจนจะมีงานดีๆทำได้ยังไงแล้วอนาคตของเราสองคนล่ะแต่ตอนนี้เราสองคนไม่มีเงินแล้วนะนบให้เจนออกไปทำงานเถอะนะแล้วให้นบเรียนแทนดีไหมไม่แต่ปีหน้านบก็เรียนจบแล้วนะนบจะได้มีงานทำมาดูแลเจนไงส่วนเจนอ่ะก็จะได้ไปเปิดร้านขายอาหารตามสั่งนบเชื่อเจนนะเราสองคนอ่ะจะต้องมีอนาคตที่ดีกว่านี้ก็นบสัญญากับเจนแล้วนี่ใช่ไหมเจนว่านบต้องใช้มันนะ
ขอบใจนะเจนนบสัญญาว่านบจะดูแลเจนให้ดีกว่านี้แน่นอนเจนเชื่อใจนบนะค่าแรงของหนูเดือนนี้เฮียเพิ่มเงินเดือนให้ด้วยนะขอบคุณค่ะเฮียไม่เป็นไรหนูเป็นเด็กขยันน่ะสมควรได้แล้วล่ะนบเลิกเรียนแล้วเหรอแล้วนี่ใครอ่ะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนนบอ่ะทำไมดูกระจอกจังเกรซนี่เจนอ่ะเจนนี่เกรซอ่ะเพื่อนที่คณะนบค่ะแล้วนบจะกลับห้องหรือยังไปเถอะค่ะนบเกรซไม่ว่าหรอกค่ะเพราะยังไงพรุ่งนี้เราก็ต้องเจอกันอีกไปนะคะเจนอย่าเข้าใจนบผิดนะเกรซกับนบไม่ได้มีอะไรกันเจนเข้าใจนะนบถ้านบจะเลือกคนที่ดีกว่าแล้วก็รวยกว่านบจะทำแบบนั้นกับเจนได้ยังไงอ่ะเจนดีกับนบขนาดเนี้ยเจนช่วงเนี้ยนบต้องไปหางานพิเศษทำนะเพราะว่าอาจารย์สั่งงานเยอะนบต้องใช้เงินนะนบไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเลยนะเจนอ่ะเพิ่งได้ค่าแรงมาเรียนอย่างเดียวก็พอขอบใจนะชาติเนี้ยนบจะมีเจนคนเดียวเท่านั้นนะเจนเดี๋ยวนบไปเรียนก่อนนะแล้วจะรีบกลับเฮียคะวันนี้เจนขอกลับก่อนนะคะอ้าวทำไมวันนี้รีบกลับอ่ะเจนเจนมีธุระอะค่ะสวัสดีค่ะเฮียห้าทุ่มแล้วทำไมเจนยังไม่กลับบ้านเองเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพี่บอยโทรมาว่าไงครับพี่บอย
แกดูคลิปเทสส่งไปให้นะเว้ยฉันเห็นแฟนแกนั่งอยู่ในผับกับผู้ชายวะพี่แน่ใจเหรอครับว่าเป็นเจนอะเชื่อแกก็ดูคลิปที่ฉันส่งไปให้กันแล้วกันเจนทำไมเจนทำอย่างนี้วะโน้ฟังเจนก่อนนะเจนอยากทำงานให้ได้เงินเยอะๆอ่ะเพื่อให้โน้ไปเรียนเทอมสุดท้ายไงแต่มันก็ไม่ใช่อาชีพแบบนี้ไงเจนจะเป็นกรรมกรจะรับจ้างทำอะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ใช่ขายตัวน้องเจนไม่ได้ขายตัวจะให้เจนพูดอีกกี่ครั้งว่าเจนไม่ได้ขายตัวน้องทำไมน้องไม่เข้าใจอ่ะใครมันจะบ้าให้ทิปตั้ง 3,000 โดยที่มันไม่ได้เอาไปนอนด้วยกี่รอบแล้วล่ะทำไมน้องพูดกับเจนแบบนี้อ่ะเจนทำงานเหนื่อยมาเพื่อให้น้องได้เรียนนะทำไมน้องไม่เข้าใจเจนเลยอ่ะเข้าใจดิเจนเหนื่อยแล้วไงเจนเลยอยากหางานสบายๆทำอ่ะที่แบบได้เงินง่ายๆอ่ะงานสบายได้เงินง่ายๆเหรอทำไมหนูพูดแบบนี้อ่ะคืนที่เจนทำไม่ดีกับนบอ่ะนบมาเก็บของนบจะไปอยู่กับเพื่อนนบจะไปอยู่กับใครอ่ะฮะนบก็ไปอยู่กับฉันไงแหละจ๊ะเจนไซส์ไลน์เดี๋ยวฉันน่ะจะดูแลนบเขาต่อเองนะดูจากสภาพเธอแล้วอ่ะน่าจะไม่ไหวแล้วแหละนบนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะเธอจะทิ้งเจนมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้หรอแล้วที่เธอสัญญาว่าจะอยู่ดูแลเราไปตลอดอ่ะทำไมอ่ะมันคงไม่มีวันนั้นแล้วล่ะเจนเพราะอะไรหลายๆอย่างที่เจนทำอ่ะนบต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวนบเองเจนไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นบนบจะทิ้งเจนมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงอ่ะนบโอ้ยน่ารำคาญนบไปเก็บของแล้วอะไรที่ไม่จำเป็นน่ะไม่ต้องเอาไปนะเดี๋ยวเกรซซื้อให้ใหม่ค่ะนบนบเดี๋ยวก่อนนบนบนี้เหรอคะนบที่เขาจะให้เรามารีโนเวทอ่ะงานใหญ่เลยนะคะเนี่ยใช่เห็นคุณบุ้งเขาบอกว่าภรรยาเขาอ่ะจะทำเป็นร้านอาหารแล้วส่วนข้างในอ่ะก็จะรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยด้วยขอให้ได้นะคะนบถ้าไม่งั้นอ่ะเราแย่แน่เลยบริษัทเราอ่ะไม่มีงานมาหลายเดือนแล้วสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับเชิญนั่งครับแล้วส่วนไหนเหรอครับที่คุณบูมจะทำเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวรอภรรยาผมลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะคุยรายละเอียดเองตามสบายครับขอบคุณครับเจน
ำไมคุณมาอยู่ที่นี่คุณรู้จักกันด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้จักล่ะคะเขาเป็นแฟนเก่านบค่ะนบจับได้ว่าเขาทำงานไซด์ไลน์นบเขารับไม่ได้ก็เลยเลิกอะค่ะไม่รู้ว่าผ่านผู้ชายมากี่คนแล้วเจนผู้ชายคนนี้เหรอที่เจนเล่าให้ฟังคืนนั้นนี่คุณหมายความว่าไงอะครับเธอมานั่งเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าได้แป๊บเดียวนะคะเจนต้องทำงานต่อค่ะทำไมผู้หญิงมันเชื่อไม่ได้เลยสักคนหนึ่งแต่ละคนก็หวังแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะคงไม่ทุกคนหรอกค่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาก็คงจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาที่ไม่เหมือนกันน้องเธอมีแฟนไหมคงไม่มีหรอกมั้งถ้ามีเธอจะมาทำงานอย่างนี้ได้ไงเจนมีแฟนแล้วค่ะแฟนเจนน่ะกำลังจะเรียนจบและถ้าแฟนเจนเรียนจบอ่ะเจนเองก็คงไม่มาทำงานแบบนี้หรอกค่ะดีเนาะถ้าแฟนผมเหมือนคุณก็คงจะดีอ่ะผมคงไม่ต้องมานั่งเมาเละเทะทุกวันแบบนี้อีกอย่างนึงเนี่ยเจนไม่ออกไปกับแขกข้างนอกนะคะ ดีจังผมขอแลกไลน์คุณไว้ได้ไหมเผื่อผมเหงาๆได้ทักคุยนะได้ค่ะแต่ว่าได้แค่ฝากข้อความไว้นะคะเจนกลัวแฟนเจนจะเข้าใจผิดอะค่ะรับไว้เถอะนะเป็นค่าที่ปรึกษาร่วมหน้าขอบคุณค่ะแล้วคุณก็ทิ้งผู้หญิงที่ทำทุกอย่างเพื่อคุณคุณรู้ไหมว่าเจนเสียใจมากแค่ไหนเจนนบขอโทษที่นบไม่เชื่อเจนไม่เป็นไรหรอกค่ะนบอย่างน้อยเนี่ยนบก็ทำให้เจนได้รู้ว่ายังมีผู้ชายที่ดีที่เขาพร้อมจะรักและดูแลเจนไปตลอดอย่างบูมนี่พอเถอะค่ะเลิกพูดถึงอดีตได้แล้วค่ะเรามาคุยกันเรื่องงานตกแต่งภายในดีกว่านะคะเจนคงไม่ได้ให้นบกับคุณทำงานนี้หรอกนะคะต้องขอโทษจริงๆค่ะคุณภูมิครับเอ้าคุณกรเก๊มาทำอะไรที่นี่พี่กรมาที่นี่ได้ยังไงอะคะทำไมฉันจะมาไม่ได้ก็คุณบูมเป็นรุ่นน้องฉันฉันจะมาคุยธุรกิจกาแฟกับคุณเจนด้วยแล้วผู้ชายนี่ใครอ๋อนี่นบค่ะเป็นหุ้นส่วนของเกรซนะคะเข้าใจแล้วไอ้ที่ฉันส่งเสียทุกเดือนจนเรียนจบมีงานทำมันไม่พอใช่ไหมเกรซมันต้องครบชูใช่ไหมพี่กรณ์กำลังเข้าใจเกรซผิดนะคะเกรซกับนบอ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะใช่ไหมนบขอแล้วเกรซเก็บข้าวเก็บของออกจากคอนโดเดี๋ยวนี้ไป
บคะเรื่องมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอะคะทำไมนางแฟนเก่านั้นมันถึงได้มีผัวรวยอะเรื่องนั้นนะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่เธอเป็นเมียเก็บไอ้เฮียนั่นอะมันคืออะไรเรื่องนั้นอะมันจบไปตั้งนานแล้วนะคะนบจบเหรอเมื่อกี้ไอ้เฮียนั่นมันยังพูดอยู่เลยว่าเธอเป็นเมียเก็บตั้งแต่สมัยเธอเรียนอะตอนนั้นเกรซยังเด็กอะค่ะเกรซอาจจะคิดน้อยไปหน่อยอะฉันไม่น่าเชื่อเธอเลยเจนต่างหากถึงแม้ว่าเขาจะทำงานกลางคืนอะแต่เขาก็ไม่เคยทำตัวไม่ดีเลยแล้วนบจะเอายังไงอะคะเราแยกทางกันที่ผ่านมาถือว่าฉันซวยเองไม่นะคะนบไม่